จากกรณีที่มีการพบชิ้นส่วนมนุษย์นะคะบริเวณท่อนบนตั้งแต่ศีรษะจนถึงเอวเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งว่าพบชิ้นส่วนอวัยวะเพิ่มเติมบริเวณท่อนขาไปลอยติดอยู่บริเวณสถานีสูบน้ำบึงพระราม9ห่างจากจุดที่พบชิ้นส่วนมนุษย์เมื่อวานนี้ราว8กิโลเมตรด้านเจ้าหน้าที่เชื่อค่ะว่าเป็นศพร่างเดียวกันค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบใกล้บึงพระราม9เขตห้วยขวางพบชิ้นส่วนเนื้อลอยอยู่ผิวน้ำใกล้กับสถานีสูบน้ำบึงพระราม9จึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะโดยเบื้องต้นพบว่าเป็นชิ้นส่วนบริเวณต้นขาของมนุษย์โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรอแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งจากการดูสภาพแล้วนะคะตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนเดียวกันกับศพรายเมื่อวานนี้ที่สน.หัวหมากนะคะพบศพชายครึ่งท่อนบนถูกทิ้งในคลองแสนแสบอยู่บริเวณหลังห้างแห่งหนึ่งย่านบางกะปิย้อนไปเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาประมาณช่วงบ่ายตำรวจนครบาลหัวหมากรับแจ้งพบศพชายในคลองแสนแสบบริเวณท้ายซอยรามคำแหง 85/3 ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็อยู่ด้านหลังห้างสรรพสินค้าย่านบางกะปิพบศพชายไม่ทราบสัญชาติอายุประมาณ 40-50 ปีสูงประมาณ170ซมมีผิวขาวรูปร่างท้วมผมสั้นหยักโศกไว้หนวดเคราตามตัวไม่มีรอยสักไม่สวมเสื้อผ้าค่ะโดยสภาพศพก็มีเพียงท่อนตัวด้านบนตั้งแต่ศีรษะจนถึงเอวมีบาดแผลถูกตัดด้วยของมีคมขนาดใหญ่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันซึ่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าที่ขมับซ้ายของผู้ตายค่ะมีลักษณะถูกฟันด้วยของมีคมยาวประมาณ6นิ้วในบาดแผลก็ไปพบกับเศษผ้าสีดำคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะถูกผ้าสีดำมัดปิดตาหรือว่าถุงสีดำเนี่ยคลุมศีรษะก่อนจะถูกฟันศีรษะแล้วก็บริเวณข้อศอกซ้ายนะคะก็มีรอยฟกช้ำที่เบ้าตาก็มีรอยเขียวช้ำคล้ายถูกทารุณขณะที่เจ้าหน้าที่บอกว่าสภาพศพก็มีลิ้นจุกปากเหมือนคนที่ถูกรัดคอซึ่งก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนจะนำศพนั้นส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชันสูตรจากการตรวจสอบบาดแผลนะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชก็ลงความเห็นว่าแผลทั้งหมดนั้นเกิดจากของมีคมหลายขนาดทั้งใหญ่และก็เล็กมีการทรมานผู้เสียชีวิตและก็มีร่องรอยของบาดแผลการหั่นที่ท้องพบว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าจะมีความชำนาญค่ะเพราะว่าบาดแผลที่หั่นนั้นค่อนข้างที่จะเวอะหวะด้านพลตำรวจตรีธีรพงษ์วงรัตน์พิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล4บอกว่าจากการตรวจสอบคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะถูกฆ่าหันศพลอยมาจากที่อื่นในรัศมี2กิโลเมตรค่ะโดยได้มีการสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนนั้นลงพื้นที่ปูพรมหาชิ้นส่วนท่อนล่างของผู้ตายตามคลองแสนแสบตามคลองที่เป็นซอยแล้วก็ประตูระบายน้ำรวมถึงคลองตามชุมชนด้วยและสำหรับชิ้นส่วนที่พบเมื่อช่วงเช้านี้นะคะก็อยู่ห่างออกไปจากจุดที่พบเมื่อวานนี้ประมาณ8กิโลเมตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากการทะเลาะกันก่อนที่จะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและหั่นศพมาทิ้งคลองแสนแสบค่ะ